วัสดีครับผมบังคาน้อยร่มเก้าสนุกเกอร์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์ชัยโชติก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปเป็นผู้ประกอบการของไฟนี้ก็มีน้องๆครับพวกน้องๆเชมมีแสนเจิมพวกนี้ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ26ครับเราสูงเท่าไหร่157ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ46กว่าเรามวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเจอรุ่นน้องนะมาเจอเจ้าศิลปะไทยครับผมไม่เคยต่อยกันเลยอ่ะไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกด้วยแล้วเราได้ศึกษาเคียงมาต่อยน้องมายังดูอยู่น้องมวยสไตล์ก็มวยขวามวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ไปเรื่อยๆต่อยตามสไตล์เรานะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยแก้ไขอาวุธบนเวทีแต่วันนี้เขาสูงหน่อยก็สูงหน่อยคิดว่ามีปัญหาไหมสำหรับเราปกติอยู่เลยครับเพราะเราถึงบ้างไม่เคยเจอตัวเท่าๆนะจะเจอสูงกว่าและคิดว่าวันนี้จะเอาอย่างไรให้เขาลงมาหาเราได้ใช้อาวุธอะไรที่เรียกว่าให้เขาย่อลงมาตามสไตล์เลยครับและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่ก็คือทหารอากาศนี่วันนั้นต่อยกับจักรพูดหลวงเป็นไงบ้างแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่วันนั้น43ครึ่ง43ครึ่งวันนี้มาต่อย42เมื่อกี้ซ้อมหนักก็เป็นไงเกินอยู่2ปอนด์ครับ2ปอนด์ก็คือเหมือนวิ่งออกตอนเช้ายืดเส้นยืดสายเอาร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 90% ครับสมมุติแข็งแรงเรียกวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดครับพร้อมใช้หน้ากับค่ายด้วยนะครับไฟแล้วคุณมากี่กิโลครับก็ประมาณ 3-4 กิโลต่อยมวยไทยมาของเรานี่หลัก100บวกครับนะเราคนจังหวัดสุราษฎร์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้บังคาน้อยด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่จะเอาชนะกับบ้านได้แจ้งเกิดด้วยแล้วชนะกับสุราษฎร์ด้วยอ้าววันนี้ขอให้ทางโชคดีขอบคุณครับครับผมศิลปะไทยตอนเชียงใหม่ครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชเพชรสีทองก็อยู่ที่ปทุมนี่เนาะแล้วมีใครเป็นผู้ประกอบการครับอยู่นั่นตอนนี้มีรักผู้หลวงเพื่อนๆพี่ในค่ายช่วยกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ปีเราสูงเท่าไหร่ครับสูง160ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ46 45เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะบางคาน้อยครับเคยต่อยเขาไหมไม่เคยยังเลยนี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยพี่เขามายังครับเขาเป็นมวยสไตล์หมายว่าเขาเดินก็ได้ลุกได้ถอยก็ดีอ่ะแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่เนี่ยเราวางเกมมาแบบไงดีก็เดินโต้ทุกลูกก็ตามสไตล์เราเลยนะคือมาอาวุธแบบไหนเราไปแบบนั้นเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่นะที่สถานการณ์นี่วันนั้นต่อยกับเด็กเมืองชนเพ่มั่งชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อย43ครับ43วันนี้มาต่อย42เนาะเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินอยู่4ขีดครับ4ขีดก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะรุ่นพี่เลยพร้อมชนะพร้อมแจ้งเกิดนะไฟเนี่ยคุณมากี่กิโลครับคุณมา3กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟละประมาณ50เราคนจังหวัดหนองบัวลำพูฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยวันนี้ไปทำให้ผิดหวังเนี่ยเราแจ้งเกิดได้แน่นอนเอาชนะกลับไปด้วยนะวันนี้คู่เอกด้วยขอให้น้องโชคดีขอมากครับ